นี้ก็ไม่ได้มีโอกาสอะไรอย่างนั้นค่ะเพราะว่าก็เป็นที่บอกว่าก็อย่างที่บอกไปว่าก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของทีมที่แบบช่วยกันดูลูกอะไรอย่างเงี้ยคนเชียร์เพราะคงเห็นว่าแบบอยากให้เป็นครอบครัวแบบอะไรอย่างงี้มันก็เป็นความหวังดีให้เขาตลอดอยู่แล้วแบบแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแบบที่เป็นอารมณ์คู่รักอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นอารมณ์เกี่ยวกับเป็นความเป็นครอบครัวเราจะแบบว่าเป็นห่วงแบบรอบนอกมากกว่ารอบนอกมากกว่าแบบเหมือนกับว่าแบบเวลาเห็นอะไรที่รู้สึกว่ามันจะอันตรายกับทั้งเขาและลูกเราเราก็จะแบบว่าเหมือนไปเคลียร์ตรงนั้นโดยที่ไม่ได้พูดอะไรกับเขาแต่เราเคลียร์เองมีแต่ให้กำลังใจแล้วกันเพราะว่าเหมือนเขาก็คงแบบเขาก็จะมีวิธีแก้ไขปัญหาของเขาแหละที่บอกว่าก็อย่างที่บอกไปว่าก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของทีมที่แบบช่วยกันดูลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีคอมเมนต์แนวๆนี้แบบมาเชียร์อะไรอย่างเงี้ยตลอดก็คือตั้งแต่เป็นน่าจะแบบเกือบปีแล้วค่ะที่อะไรประมาณอย่างเงี้ยได้เคยคุยกับพี่ทิมไหมคะว่ามันมีข่าวเกิดขึ้นไม่ได้คุยแต่คิดว่าเขาก็น่าจะเห็นอยู่แล้วแรงเชียร์มันค่อนข้างเยอะเคยแอบคิดบ้างไหมคะพี่มันก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าคนเชียร์เพราะคงเห็นว่าแบบอยากให้เป็นครอบครัวแบบอะไรอย่างงี้มากกว่ามันมีแบบใจซื้อหรือว่าอยากจะลองกลับไปทักทายกันไหมตรงว่างเลยมันก็เป็นความหวังดีให้เขาตลอดอยู่แล้วแบบแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแบบที่เป็นอารมณ์แบบคู่รักอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นอารมณ์เกี่ยวกับเป็นความเป็นครอบครัวนอกจากช่วงนี้นอกจากเพื่อนกับลูกแล้วเรื่องลูกแล้วมีเรื่องอื่นที่พูดคุยกันบ่อยๆบ้างไหมคะพี่นาไม่มีก็จะพูดกับคุยกันเรื่องลูกเนี่ยค่ะมีแบบว่าเราแบบเป็นห่วงเขาอะไรบ้างมากที่สุดช่วงนี้พี่นาเราจะแบบว่าเป็นห่วงแบบรอบนอกมากกว่ารอบนอกมากกว่าแบบเหมือนกับว่าแบบเวลาเห็นอะไรที่รู้สึกว่ามันจะอันตรายกับทั้งเขาและลูกเราเราก็จะแบบว่าเหมือนไปเคลียร์ตรงนั้นโดยที่ไม่ได้พูดอะไรกับเขาแต่เราเคลียร์เองแต่ในฐานะที่เขาเป็นพ่อของลูกเราอ่ะเวลาเขามีปัญหาหรืออะไรเราให้กำลังใจเขาไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซัพพอร์ตเตอร์เป็นยังไงบ้างก็มีนิดหน่อยแบบมีบ้างแต่จำไม่ได้แล้วว่าอะไรคงแบบประมาณแบบก็น่าจะมีให้กำลังใจบ้างแต่ว่าจำแบบ exactly ไม่ได้ว่ายังไงอย่างที่เขาโดนกระแสอะไรต่างๆที่ใส่คอยให้กำลังใจได้คุยกันกับเขาในยามลำบากก็มีแต่ให้กำลังใจแล้วกันเพราะว่าเหมือนเขาก็คงแบบเขาก็จะมีวิธีแก้ไขปัญหาของเขาแหละค่ะก็คืออยากในฐานะแบบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันใช่เพราะว่าคือเขาก็คือเป็นคุณพ่อของพี่พีมด้วยเพราะว่ายังไงคือเราก็ต้องแบบอยากให้เขามีคุณพ่อที่โอเคใช่ไหมมีกำลังใจต่อสู้ใช่คือเหมือนกับว่าเราก็เป็นห่วงลูกเราอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นหลักมากกว่าเรื่องลูกเราคนอยากให้พี่ไต่ไม่มีความเหงามีแต่ความน่ามีแต่ความรักตลอดอยู่รู้สึกไงบ้างแฟนๆก็ห่วงพี่ไต่ไม่อยากให้เหงาก็ดีนะคะเพราะว่าเหมือนกับก็รู้สึกว่าเวลาถ้ามีความรักหรืออะไรมันก็เป็นกำลังใจอะไรเงี้ยเป็นพลังให้กับให้เราแบบทำนู่นทำนี่แม่มีคนเข้ามาเยอะไหมคะเพราะแม่สวยมากไม่มีค่ะวาเลนไทน์วาเลนไทน์นี่เป็นยังไงคุณแม่ยืนอยู่กับลูกก็เรื่อยๆเปื่อยๆเป็นได้แม่ออร่าสวยมากเลยนะวันไทยก็เรื่อยๆเปื่อยๆยังมีมูเรื่องความรักอยู่ไหมคะพี่ตายเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีเราไปมูแล้วก็จะขอเรื่องความรักก็มีแต่ก็บางทีก็เหนื่อยแบบว่าเหมือนว่าก็รู้สึกว่าบางทีก็พักๆบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไปช่วงๆไปเวลาเราเหนื่อยหรือเราท้อเราออกกำลังใจจากไหนจริงๆเพราะว่าคนข้างๆเราก็จะให้กำลังใจเราก็เนี่ยแหละก็มีพี่ๆมีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายมีเพื่อนเราอะไรเงี้ยที่แบบว่าคอยแบบซัพพอร์ตตลอดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือคนรอบข้างแบบอยากให้เราเปิดใจไหมแบบอยากให้เรามีคนมาดูแลไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่เคยบังคับเลยค่ะหมายถึงว่าก็คือแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีก็มีดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ควรอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าไปตามแบบสถานการณ์ให้เลือกเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าให้เลือกเยอะขึ้นแต่ว่าจริงๆมันก็ต้อง
ดูคนที่แบบเหมือนเหมาะเข้ากับเราหรืออะไรอย่างงี้ด้วยแบบเป็นคนจิตใจดีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าติดอยู่กับน้องพี่ๆมีความรู้สึกว่าเออต้องเกรงใจลูกด้วยหรือว่าอะไรต้องคุยกับลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเขาเป็นคนที่เข้าหวังทุกคนได้หมดแหละเพียงแต่ว่าเออคนที่เข้ามาคือเหมือนกับว่าเหมือนให้ความสำคัญกับเราและลูกเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมั